ปักหมุดให้โลกรู้ครั้งหนึ่งในชีวิตตอนที่สองพอลุงได้ยินเช่นนั้นก็ตะลึงตกใจงงไปหมดไม่เคยนึกว่าจะได้ยินได้ฟังคำพูดเช่นนี้เพราะไม่คิดว่าจะได้คนรักคราวเดียวถึงสองคนแทบไม่เชื่อหูตัวเองนึกว่าฝันไปและด้วยความเต็มใจยินดีเห็นชอบแกบังคับเช่นนี้คงไม่มีใครเคยพบมาก่อนทั้งสองสาวก็สวยอย่างหยาดฟ้ามาดินแต่แล้วก็ได้ยินเธอสำทับอีกว่ารับปากน้องอีกสิคะว่าพี่จะรับบัวแก้วไว้เป็นภรรยาอีกคนหนึ่งด้วยความเต็มใจของน้องลุงก็งงจนพูดอะไรไม่ถูกแล้วนี่ใครบ้ากันแน่นี่เป็นความจริงหรือความฝันลุงใช้นิ้วมือขวาหยิกหลังมือซ้ายดูก็รู้สึกเจ็บหยิกใบหูดูก็เจ็บมันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ฝันแน่นี่ลุงจะได้ภรรยารูปงามราวกับเทพธิดาคราวเดียวกันถึงสองคนเฉียวหรือเพื่อนฝูงทางกรุงเทพหากเขารู้คงจะตกใจเพราะมันเป็นข่าวแปลกๆแบบนี้สติลุงยังดีอยู่หรือเปล่าหรือเป็นบ้าไปแล้วลุงไม่รู้ว่าดีใจหรือเสียใจเพราะจิตใจมันปั่นป่วนไปหมดมันตื่นเต้นจนคลองสติไม่อยู่ต่อเมื่อได้สงบสติอารมณ์เข้าสักครู่หนึ่งก็จึงพูดกับบัวคำแม่หญิงยอดอุตริว่าที่ดองพูดนี่เป็นความจริงหรือดองใจพี่กันแน่เนี่ยเธอก็ยิ้มด้วยความขบขันพลางก็ว่าเป็นความจริงสิไม่มีอะไรแอบแฝงหรอกพูดด้วยความบริสุทธิ์ความรู้สึกปกติทางจิตใจนะลุงตื่นเต้นจนพูดอะไรไม่ถูกแต่แล้วลุงก็ต้องถามบัวคำอีกนี่บัวคำน้องแน่ใจแล้วหรือว่าบัวแก้วจะยอมตามที่พูดไว้เราตกลงกันแล้วไม่มีอะไรขัดข้องหรอกเวลานี้อยู่ที่การตัดสินใจของคุณพี่คนเดียวเท่านั้นน่ะถ้าเช่นนั้นพี่ก็ตามใจน้องจัดการได้ทุกอย่างนะแต่ภายหลังถ้ามีอะไรเดือดร้อนสำหรับเธอทั้งสองคนเธอต้องรับผิดชอบกันเองนะอย่ามาทำให้ร้อนใจถึงพี่ด้วยล่ะควรจะตกลงกันเองให้เรียบร้อยโถอย่ากลัวเลยค่ะพี่จะไม่มีเรื่องอะไรเดือดร้อนขึ้นเป็นอันขาดหรอกน้องดีใจที่พี่รับปากในชีวิตของลุงก็เพิ่งจะได้พบเรื่องที่ประหลาดที่สุดก็ครั้งเนี้ยซึ่งลุงเคยคิดว่าจะมีแต่ในเรื่องอ่านเล่นและวรรณคดีเท่านั้นแต่บัดเนี้ยมาได้กับตัวเองเข้าแล้วนับตั้งแต่นั้นมาเมื่อไปที่บ้านบัวคำก็มีบัวแก้วนั่งสนทนาอยู่ด้วยครั้นไปที่บ้านบัวแก้วก็มีสาวบัวคำไปร่วมสนทนาชีวิตของลุงเวลาเนี้ยมีความสุขใจอย่างที่สุดโลกนี้มันน่าอยู่น่าดื่นรมที่สุดลุงเป็นชายหนุ่มที่น่าอิจฉาของคนหนุ่มทั่วไปที่มีสองสาวอยู่เคียงข้างลุงตกลงหารือกับสองสาวในการจัดงานและลุงก็เขียนจดหมายลงไปกรุงเทพให้คุณแม่ขึ้นไปจัดการให้เราตามประเพณีนิยมแต่ก็ยังตะขิดตะขวงใจอยู่เหมือนกันที่เราแต่งงานโดยมีเจ้าบ่าวคนเดียวมีเจ้าสาวสองคนคุณแม่รู้ข่าวคงจะตกอกตกใจคนที่รับเชิญไปในงานเขาจะตีหน้ากันยังไงคงจะลือกันว่าไอ้หมอนี่มันโชคดีมีเมียสาวคราวเดียวตั้งสองคนเมื่อต่างลงความเห็นพ้องต้องกันว่าใช่ผู้ใหญ่มาจัดการคืนนั้นเราก็มานั่งสนทนาหยอกล้อกันอย่างมีความสุขด้วยความรักทั้งสามชีวิตเธอช่างร่าเริงเหมือนดอกไม้เพิ่งแย้มในยามเช้าบริสุทธิ์ทั้งจิตใจและก็ร่างกายนึกถึงความรักอันสดชื่นของเราทั้งสามจะครองรักกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่เราต่างขอคำมั่นสัญญาเพื่อเป็นหลักให้มั่นใจลุงก็หันหน้าไปทางดอยสุเทพแล้วกล่าวปฏิญญาณว่าข้าพเจ้าจะขอครองรักด้วยความซื่อสัตย์มั่นคงต่อหญิงที่รักทั้งสองคือบัวแก้วและบัวคำ
นอกจากบัวคำบัวแก้วแล้วข้าพเจ้าจะไม่ยอมมีภรรยาต่อไปยังเด็ดขาดหากข้าพเจ้าไม่ซื่อตรงต่อสัญญาขอให้เป็นไปตามแต่เจ้าป่าเจ้าเขาจะลงโทษแล้วก็ยกมือไหว้ขุนเขาโดยสุเทพอยู่เบื้องหน้าแล้วหญิงสาวทั้งสองก็สาบานตามทำนองเดียวกันกับลุงทำให้เราเห็นอกเห็นใจเพิ่มในความรักที่มีต่อกันยิ่งขึ้นคืนนั้นลุงอยู่บ้านบัวคำถึงตีสองเราใช้เวลาพร่ำพรอดกันไม่รู้เบื่อเป็นเวลาชีวิตที่สดชื่นที่สุดทำให้ลุงไม่ใคร่อยากจะกลับที่พักคืนนั้นเป็นเวลาข้างแรมเดือนไม่กระจ่างเหมือนเวลาข้างคืนทันใดนั้นเหตุการณ์อย่างที่ไม่นึกฝันก็ได้เกิดขึ้นอย่างไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเสียงหมาหอนรับกันมาตลอดทางแล้วเราก็ได้ยินเสียงเพลงซอมาแต่ไกลแต่เสียงนั้นฟังแล้วเยือกเย็นจับใจทำให้ขนลุกตั้งชันและเมื่อได้ยินชัดเจนแล้วสองสาวก็ต้องร้องหวีดผวาเข้ากอดกันสะอื้นไห้ลุงเองก็ตกตะลึงก็จึงรีบเข้าไปโอบกอดรับขวัญไว้เห็นสองสาวตัวสั่นขวัญหายก็สงสารลุงก็จึงปลอบใจเธออย่าตกใจกลัวไปเลยพี่อยู่ที่เนี่ยจะไม่ยอมให้เธอได้รับอันตรายใดๆเป็นอันขาดเธอทั้งสองก็คือดวงใจในชีวิตของพี่ทั้งสองสาวซบหน้าลงที่ไหล่ทั้งสองข้างแล้วก็พูดเสียงสั่นๆว่าสนองทั้งสองไม่มีพี่ก็เห็นจะไม่อยู่เป็นคนต่อไปแล้วล่ะขอพี่จงเมตตากรุณาน้องทั้งสองให้มากด้วยนะคะลุงเอียงไปจูบผมทั้งซ้ายขวาด้วยความรักเอ็นดูและก็สงสารปลอบใจคล้ายกับว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วลุงก็พร้อมจะตายเพื่อเธอก็มีกำลังใจขึ้นทันทีเธอทั้งสองผละจากอ้อมกอดเปลี่ยนแปลงใจจากความอ่อนแอเมื่อครู่นี้ให้เข้มแข็งขึ้นพลางก็พูดว่าถ้าน้องมีพี่อยู่ข้างๆน้องก็ไม่กลัวสิ่งใดทั้งนั้นแม้จะต้องตายก็จะขอกอดคอกันตายด้วยกันลุงรู้สึกพอใจที่เธอเปลี่ยนท่าทีก็จึงได้ถามขึ้นทำไมเธอจึงกลัวเสียงเพลงที่เยือกเย็นอย่างนั้นน่ะนั่นมันเสียงเพลงมรณะเป็นเพลงสัญญาของเจ้าแม่ผู้พยาบาทถ้าใครได้ยินเพลงเนี้ยผู้นั้นจะถึงแก่ความตายในไม่ช้าและได้ระบุชื่อบัวแก้วบัวคำเข้าไปในเนื้อเพลงด้วยเพราะฉะนั้นน้องทั้งสองก็จึงใจหายขาดสติไปพักหนึ่งคนที่ไม่ได้ยินนั้นก็ไม่เป็นอันตรายใดๆจะเป็นก็แต่ผู้ได้ยินเสียงเพลงเท่านั้นเป็นสิ่งที่เชื่อกันมานานโดยเฉพาะในหมู่บ้านเราที่สาวบ้านเรารักใคร่กันกับชายต่างเมืองคนเฒ่าคนแก่เราเห็นฟังต่อมาแต่บัดเนี้ยเราก็ได้ยินด้วยกันทั้งสามคนเพราะฉะนั้นน้องจะไม่กลัวอะไรแม้จะตายก็ตายด้วยกันทั้งสามถ้าขาดคนใดคนหนึ่งจากน้องไปก็ไม่อยากอยู่มีชีวิตฉะนั้นบัดเนี้ยน้องจึงคิดได้ว่าน้องไม่กลัวอะไรอีกแล้วเมื่อครู่นี้ก็ได้แสดงความอ่อนแอออกมาเพราะยังไม่ทันคิดลุงอดชมจิตใจอันเข้มแข็งของเธอไม่ได้ไม่คิดเลยว่าหญิงสาวรูปสวยวัยดรุณีอายุยังน้อยจะมีจิตใจเข้มแข็งถึงเพียงนี้ลุงจึงปลอบสาวสวยทั้งสองน้องอย่าหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลสิเรื่องใดที่พิสูจน์เห็นจริงก่อนค่อยเชื่ออย่าเชื่อคำบอกเล่าที่เป็นมรดกตกทอดกันมาเมื่อเห็นว่าดึกมากจนสว่างแล้วลุงก็ลาสองสาวผู้เป็นที่รักของลุงกลับมายังที่พักด้วยความอาลัยยิ่งรุ่งเช้าลุงก็เร่งเขียนจดหมายชี้แจงถึงความรักประหลาดที่จะต้องมีภรรยาพร้อมกันถึงสองคนในเวลาเดียวกันนั้นไปให้คุณแม่ที่กรุงเทพทราบและบอกว่าหากในชาติเนี้ยไม่ได้แต่งงานกับสองสาวแล้วก็จะไม่ยอมแต่งงานตลอดชีวิตเขียนจบก็อ่านทบทวนเห็นถูกต้องตามความรู้สึกและยังนึกถึงความรักที่สดชื่นเพลงประหลาดที่เยือกเย็นจ
จนทำให้ผู้ฟังขนหัวชันวันนั้นก็รีบจัดแจงนำจดหมายไปยังที่ทำการไปรษณีย์ลงทะเบียนเพราะถือว่าเป็นจดหมายสำคัญแล้วกลับที่พักคอยรอคำตอบจากจดหมายคุณแม่ที่จะส่งมาด้วยความหวังแต่พอเวลาต่อมาก็มีบุรุษไปรษณีย์นำจดหมายทะเบียนมาให้ด้วยนายแจ้งเป็นผู้ลงนามรับเมื่อลุงเปิดอ่านก็รู้สึกเย็นชาหมดทั้งตัวเพราะจดหมายของคุณแม่เหมือนสายฟ้าฟาดลงมาอย่างไม่รู้ตัวจดหมายของคุณแม่ตอนหนึ่งมีใจความว่าบัดนี้แม่ได้มั่นผู้หญิงไว้ให้ลูกแล้วแม่คิดว่าลูกคงจะพอใจมากพ่อแม่ของเขาก็เต็มอกเต็มใจยกให้แม่จัดการให้ผู้ใหญ่ไปมั่นเรียบร้อยแล้วนะแม่มีความภูมิใจมากที่จะได้ลูกสะใภ้ถูกอกถูกใจแม่ลูกคงไม่คิดว่าแม่จะโบราณเกินไปนะที่ไม่รอคอยการตกลงใจของลูกก่อนและแม่ก็คิดว่าลูกเป็นลูกที่ดีอยู่ในโอวาทมาตลอดลูกคงไม่คิดว่าแม่ใช้วิธีคลุมถุงชนนะเพราะพ่อกับแม่เมื่อสมัยก่อนก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยผู้ใหญ่จัดการให้แต่เราก็อยู่มาด้วยกันยังมีความสุขตลอดมาจนตายจากกันไปแม่ขอให้ลูกรีบกลับมาบ้านจะได้รู้จักคู่มั่นของลูกไงบัดนี้คู่มั่นของลูกได้มาบ้านเสมอเอาใจใส่ปฏิบัติกับแม่เหมือนว่าเป็นลูกสะใภ้แล้วเธอน่ารักน่าเอ็นดูมากคุณพ่อของเธอเคยเป็นเพื่อนกับเจ้าคุณพ่อของลูกเคยรับราชการร่วมกันมานานเพิ่งจะย้ายกลับมาเมื่อเร็วๆนี้เองขอให้ลูกรีบกลับมาจัดการในเรื่องการแต่งงานโดยเร็วอย่าให้แม่เสียผู้ใหญ่เพราะแม่บอกว่าลูกเป็นคนดีอยู่ในโอวาทของแม่เมื่อลุงได้อ่านจดหมายแล้วเหงื่อก็แตกเย็นเสียวจับหัวใจราวกับเป็นไข้มองเห็นวิมานที่ลุงสร้างไว้กำลังจะพังทลายลงมาแล้วลุงตัดสินใจไม่ได้เพราะทางโน้นก็แม่ซึ่งมีพระคุณเลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่พระคุณล้นเหลือไม่มีอะไรเทียบเท่าส่วนสองสาวลุงก็ได้ปฏิญาณไว้ว่าจะไม่ยอมมีรักอื่นอีกจะรักษาคำสาบานไว้เท่าชีวิตทั้งไม่มีความรักเหลือไว้ให้ใครอีกต่อไปแล้วจดหมายของลุงส่งไปสวนทางกับจดหมายของคุณแม่ลุงไม่มีสติจะคิดอะไรอีกแล้วต้องนอนสมนับตั้งแต่วันนั้นมาอาการไข้ก็ขึ้นสูงตัวร้อนหนาวสั่นจับใจที่สุดลุงก็ไม่ได้สติเพ้อตลอดเวลาและลุงก็รู้ตัวว่าหมดอะไรในชีวิตเสียแล้วเจ้าของบ้านผู้มีพระคุณซึ่งได้กรุณาให้ที่พักพิงก็ตกใจมากรีบจัดการตามหมอมารักษาแล้วรีบโทรเลขไปทางกรุงเทพชีวิตของคนเราไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้มีความสุขพรุ่งนี้ก็มีความทุกข์ไม่มีใครรู้อนาคตน่าสงสารบัวแก้วกับบัวคำเธอไม่รู้ว่าบัดนี้คนรักของเธอได้ป่วยหนักเธอคงตั้งตาคอยอยู่ทางบ้านด้วยความกระวนกระวายใจส่วนคุณแม่ทางกรุงเทพเมื่อได้รับจดหมายจากลูกชายก็แทบจะเป็นลมอยู่แล้วทำไมเรื่องมันถึงเป็นไปได้เช่นนี้เมื่อแม่ได้รับโทรเลขด่วนบอกข่าวป่วยเป็นธรรมดาของแม่เธอทั่วไปย่อมเป็นห่วงลูกและรักลูกเมื่อได้รับโทรเลขก็ตกใจรีบจัดแจงขึ้นรถไฟด่วนมาทันทีแต่แม่หาได้มาคนเดียวไม่พวกเอาลูกสะใภ้ในอนาคตและได้มีนายแพทย์ประจำตัวมาด้วยรู้สึกจะโกลาหลกันมากเมื่อตรวจดูแล้วก็ปรากฏว่าเป็นไข้มาลาเรียอย่างแรงคุณแม่ตกลงจะพาตัวลุงไปรักษาที่กรุงเทพส่วนเจ้าของบ้านบอกว่าควรจะให้หมอขอดรักษาดีกว่าเพราะเป็นผู้ชำนาญแต่คุณแม่คิดเกินไปกว่านั้นว่าถ้าหากรักษาอยู่เชียงใหม่ถ้าหายแล้วก็กลัวลุงจะไม่ยอมกลับกรุงเทพแน่เพราะฉะนั้นท่านจะคิดว่าควรจะพาตัวลงไปที่กรุงเทพเมื่อหายป่วยแล้วก็จับตัวแต่งงานเสียเลย
จะไม่ยอมฟังเสียงใดๆอีกเวลาป่วยลุงก็มีคู่มั่นที่ลุงไม่เคยรู้จักมาก่อนคอยพยาบาลอยู่ข้างๆตลอดเวลาเธอไม่ยอมห่างจากลุงเลยเธอปฏิบัติลุงได้อย่างสนิทสนมไม่มีความรังเกียจคล้ายว่าเคยรู้จักรักใคร่กันมาเป็นปีๆที่สุดคุณแม่ก็พาตัวลุงขึ้นรถไฟมารักษาที่กรุงเทพจนได้ปรากฏว่าลุงคลุ้มคลั่งอยากตายเพราะเป็นโรคไข้มาลาเรียขึ้นสมองต้องรักษากันนานวันกว่าจะหายเป็นปกติเมื่อเกือบหายปกติลุงก็นึกถึงเตี่ยบัวแก้วลุงก็นึกถึงเตี่ยบัวแก้วกับบัวคำว่าป่านนี้เธอจะคิดอย่างไรก็ไม่รู้คงจะเศร้าเสียใจจะต้องเขียนจดหมายชี้แจงเหตุผลให้เธอทราบเสียก่อนเพื่อให้เธอหายห่วงลุงได้ส่งข่าวไปทางเชียงใหม่ด้วยแอบให้เด็กเอาไปส่งลงทะเบียนเพื่อป้องกันเด็กลืมหรือจดหมายหายแล้วก็เฝ้าคอยแต่ก็ไม่มีจดหมายตอบมาเลยความร้อนใจความกระวนกระวายใจและความเป็นห่วงถึงคนรักนั้นมีมากมายเพียงไรไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวลุงลุงหมดความสุขถ้าจดหมายที่ส่งไปถึงแล้วเธอจะต้องรีบตอบทันทีเพราะลุงรู้จิตใจนิสัยคนรักได้ดีแต่ทำไมจดหมายส่งไปจึงไม่ได้รับตอบชักจะเกิดความสงสัยขึ้นมาทันทีเมื่อค้นใบรับลงทะเบียนของกรมไปรษณีย์ก็เห็นตีตราลงวันที่ถูกต้องทุกอย่างจะว่าเด็กไม่เอาไปส่งก็ไม่ได้มีปัญหาว่าทำไมเธอจึงไม่ตอบทั้งสัญญาว่าชีวิตของเราแยกกันไม่ได้คิดขึ้นมาได้ว่าคราวนี้ควรจะเขียนจดหมายให้เพื่อนช่วยไปสืบเสาะหาความจริงที่บ้านของสาวบัวแก้วและบัวคำไปถามถึงเหตุผลดูคงจะได้รู้เรื่องแน่นอนและบังเอิญวันนั้นคู่มั่นของลุงเขาลากลับไปบ้านลุงก็จึงตัดสินใจเล่าเรื่องทางจดหมายให้เพื่อนทางเชียงใหม่ฟังและขอความช่วยเหลือยังไม่ทันที่จะจบก็มีเพื่อนมาเยี่ยมจึงนึกว่าถ้าได้ฝากเพื่อนไปส่งจดหมายลงทะเบียนและยังไม่ลืมที่จะส่งถึงบัวแก้วบัวคำอีกฉบับหนึ่งคราวนี้คิดว่าคงจะปลอดภัยดีกว่าคนในบ้านไปส่งจึงเขียนเพิ่มเติมลงไปว่าหากจะส่งจดหมายตอบมาทางบ้านก็คงจะไม่สะดวกจึงสงสัยว่าจะมีคนคอยกักจดหมายได้บอกให้ส่งในนามของเพื่อนเป็นผู้รับเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ฝากเพื่อนไปส่งทางไปรษณีย์เหตุการณ์คงจะเรียบร้อยแต่แล้วไม่ช้าเพื่อนทางเชียงใหม่ก็จดหมายตอบมาลุงมีความดีใจเป็นอย่างมากเมื่อได้เห็นเพื่อนนำจดหมายมาส่งให้แต่เมื่อเปิดอ่านทันทีก็รู้ข้อความในจดหมายจึงทำให้ลุงมือเท้าหมดแรงแทบจะล้มทั้งยืนเพราะตอนหนึ่งในจดหมายของเพื่อนบอกว่าเมื่อผมเดินเข้าไปในบ้านของบัวแก้วเห็นเงียบเชียบและก็วังเวงชอบคนมองเห็นพ่อเท่าหนานหมูก็เห็นแก่ซึมมองดูไม่เท่าคำแปงผู้น้องสาวก็คล้ายมีความทุกข์ใจอย่างหนักผมเกือบจะไม่กล้าถามอะไรแต่เมื่อได้รับภาระของเพื่อนมาแล้วก็ต้องให้ได้เรื่องจึงแข็งใจถามเรื่องราวดูก็ได้ทราบว่าวันหนึ่งบัวแก้วได้รับจดหมายลงทะเบียนจากกรุงเทพเมื่อเปิดออกอ่านแล้วก็ร้องไห้วิ่งไปหาบัวคำต่างก็พากันร้องไห้ไม่รู้ว่าจดหมายอันนั้นว่าอะไรบ้างต่อจากนั้นสองสาวก็ไม่มีความสุขไม่เป็นอันกินอันนอนร่างกายซูบซีดต่อมาก็มีแม่ชีเฒ่ามาจากเมืองใต้และก็ได้สนทนาไต่ถามถึงความทุกข์ความตรอมใจแม่ชีก็ตักเตือนให้นึกถึงทางพระพิจารณาทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนแต่ต่อมาทั้งบัวแก้วแล้วก็บัวคำก็หายออกไปจากหมู่บ้านทั้งคู่ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าสองสาวคงจะเข้าหาทางธรรมะเพื่อปัดเป่าความทุกข์ให้พ้นเวรกรรมได้เขียนจดหมายบอกลุงหนานหมูและก็แม่เฒ่าคำแปงว่าอย่าติดตามไปเลยเพราะตั้งใจไปสู่ทางดีนอกจากนั้น
ยังมีจดหมายฝากให้คุณอีกหนึ่งฉบับผมขอรับมาส่งให้คุณลุงหนานหมูแกก็ไม่ยอมให้มาบอกว่าจะมอบให้กับตัวคุณเองด้วยมือเขาเองเพราะหลานสาวสั่งไว้เช่นนั้นผมจนใจจริงๆไม่ทราบว่ามีใจความว่าอย่างไรวันนั้นผมรู้สึกเศร้าใจคิดว่าอันตัวผมก็เศร้าใจเมื่อได้ทราบเรื่องถึงเพียงนี้เมื่อคุณได้ทราบแล้วจะเศร้าใจเพียงไหนผมเห็นใจเพื่อนจริงๆเมื่อลุงได้อ่านจดหมายแล้วก็ใจหายน้ำตาไหลต้องสะอื้นเพราะชีวิตอนาคตของลุงถูกทำลายจนสุดสิ้นไปแล้วลุงนึกในใจว่าลุงจะต้องขึ้นไปเชียงใหม่ให้ได้แม้ว่าจะต้องขัดใจกับคุณแม่ก็ตามตั้งใจจะหนีไปไม่ยอมบอกคุณแม่ให้รู้เพราะโกรธว่าคุณแม่เป็นต้นเหตุทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเวลานั้นลุงเหมือนคนที่ไม่มีหัวใจเกือบจะไม่รู้สึกตัวว่าได้ทำอะไรผิดหรือถูกล่วงไปบ้างสติไม่ดีคล้ายคนบ้าแต่เมื่อได้สติขึ้นมาก็นึกได้ว่าเราก็ได้รับความทุกข์ทรมานทางจิตใจว่าความขมขื่นเพียงไรเมื่อได้ทำลายความหวังหมดสิ้นไปแล้วอย่างไรก็ดีควรจะเอาทางพระระงับใจอย่าปล่อยไปตามอารมณ์เมื่อได้โอกาสลุงจึงพูดกับแม่ว่าคุณแม่ครับผมอยากจะขึ้นไปเชียงใหม่เพื่อจะได้มีโอกาสสืบหาบัวแก้วกับบัวคำว่าเธอออกจากบ้านแล้วไปอยู่ที่ไหนผมไม่สามารถจะลืมเธอได้จริงๆคุณแม่ให้ผมไปนะครับลุงคิดว่าคุณแม่คงจะทักท้วงหรือห้ามปรามไม่ยอมให้ไปเพราะคุณแม่เคยเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ต้องการจะให้ลูกอยู่ในโอวาทไม่ยอมให้ทำอะไรตามใจแต่ก็เป็นการเข้าใจผิดคุณแม่กลับพูดอย่างรู้สึกตัวว่าเสียใจลูกรักของแม่ตามใจลูกนะแม่ไม่ห้ามแล้วล่ะเพราะแม่รู้ตัวว่าแม่ผิดไปแล้วแม่ไม่รู้จักความรักของลูกกับบัวคำและบัวแก้วว่าจะถือมั่นเป็นชีวิตเช่นนี้ครั้งก่อนแม่ก็ได้เสียลูกสาวไปแล้วคราวนี้แม่จะไม่ยอมเสียลูกชายไปอีกเป็นอันขาดเมื่อลูกจะไปแม่ก็ไม่ห้ามขอให้ลูกคิดถึงแม่ที่รักลูกเป็นห่วงลูกบ้างก็แล้วกันพูดแล้วคุณแม่ก็ร้องไห้ลุงก็เกิดความสงสารคุณแม่มากจึงได้พูดกับแม่ว่าผมเป็นลูกชายของคุณแม่นะคุณแม่เป็นพระของผมพระคุณนั้นสูงสุดที่ผมไม่สามารถจะตอบแทนได้นะแม่ฉะนั้นผมไม่มีวันลืมผมจะรีบกลับเมื่อได้ข่าวเรื่องบัวแก้วกับบัวคำแล้วเมื่อลุงขึ้นไปถึงเชียงใหม่ก็ไม่ได้รอช้าเพราะจิตใจมันร้อนเป็นไฟมีแต่ความทุกข์ความเศร้าขาดความสุขความสบายมีความกระวนกระวายใจเมื่อลุงย่างเข้าไปในเขตบ้านของลุงหนานลุงเกิดลางสังหรณ์ทำให้จิตใจนั้นหวั่นไหวพรั่นพรึงคลาดกลัวขึ้นมาเกรงจะได้รับข่าวร้ายสายตามองดูรอบๆบ้านอุปทานเกิดขึ้นในใจคิดไปว่าต้นไม้ใบไม้มันช่างเงียบเหงาดูแล้วก็เหมือนไม่มีชีวิตชีวาก็เศร้าใจเคยเห็นดอกกุหลาบดอกใหญ่ต่างสีบัดนี้กำลังจะร่วงโรยเหี่ยวแห้งไปกันทั้งหมดคงจะไม่ได้รดน้ำพรวนดินมานานคงจะถูกทอดทิ้งเพราะเจ้าของจากไปแล้วน้ำตาลุงไหลออกมาอย่างไม่รู้สึกตัวเจ้าโต้งไก่อูที่เลี้ยงไว้ก็ถูกปล่อยให้หากินตามเรื่องตามราวในบริเวณบ้านนั้นมันยืนนิ่งยกขาย่องค้างยืนขาเดียวตะแคงคอมองดูลุงที่กำลังจดจ้องจ้องค่อยๆเดินเข้าไปในบ้านยืนหัวบันไดแล้วก็ร้องเรียกลุงหนานด้วยเสียงที่สั่นเครือบนบ้านเงียบคล้ายกับไม่มีคนอยู่ลุงก็ชักใจคอไม่ดีจึงเข้าไปใกล้ตัวบ้านแล้วก็ร้องเรียกเสียงดังขึ้นแต่แล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องตอบลงมาจากบนเรือนใครเรียกหาหนานหมูหนานหมูไปวัดแล้วยังไม่กลับ
ได้ยินเสียงนั้นก็จำได้ว่าเป็นคนอื่นไปไม่ได้นอกจากป้าคำแปงผมครับป้าคำแปงผมแช่มครับขึ้นมาจากกรุงเทพป้าป้าคำแปงลุกขึ้นมาจากในเรือนเพราะได้ยินเสียงกุกกักแล้วก็เห็นแกเปิดประตูห้องออกมาหน้าตาซีดเซียวลุงเห็นก็ตกใจรู้สึกว่าหน้าตาแกน่ะแกกว่าอายุจริงสัก10 ปีเพียงพบกันครั้งหลังเมื่อแกเห็นลุงก็อดกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ก็ร้องออกมาโอ้คุณมาแล้วเท่านั้นแกก็ร้องไห้เหมือนเด็กพลางก็พูดว่าเดี๋ยวนี้บัวแก้วบัวคำไม่มีในบ้านนี้แล้วแกพูดแล้วก็สะอื้นลุงก็พลอยเศร้าไปด้วยน้ำตาก็ไหลออกมาด้วยความคิดถึงทุกอย่างมันระดมเข้ามาอยู่ในความรู้สึกของลุงแทบจะเป็นบ้าแต่ก็ยังยั้งสติไว้ได้จึงพูดแกไม่เท่าคำแปงนี่ป้าผมรู้สึกเสียใจมากป้าคำแปงมันเป็นความผิดของผมเองที่ได้เจ็บป่วยเสียหลายเดือนกลับลงไปกรุงเทพก็ไม่มีโอกาสจะได้ทำความเข้าใจเพราะป่วยจนไม่มีสติถ้าคุณแม่ไม่มารับผมกลับกรุงเทพด้วยก็คงไม่ยุ่งยากอย่างนี้บัดนี้คุณแม่รู้สึกแล้วจึงอนุญาตให้ผมขึ้นมาสืบหาบัวแก้วกับบัวคำอย่างอิสระเมื่อพบแล้วเราจะแต่งงานกันพูดแล้วก็มองดูป้าคำแปงไม่รู้สึกยินดียินร้ายอะไรแต่แกก็พูดว่าคุณตามหาบัวแก้วบัวคำไม่พบมันสายไปเสร็จแล้วล่ะถ้ายังมีชีวิตอยู่ผมจะตามจนพบนั่นแหละป้าและในชาติเนี้ยนอกจากบัวแก้วกับบัวคำแล้วผมจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงอื่นเป็นอันขาดลุงพูดจากใจจริงแต่แม่เท่าคำแปงก็ยังไม่มีทีท่าที่จะสนใจคำพูดอะไรกับลุงมากนักรู้สึกว่าแกซึมๆลุงก็จึงพูดต่อไปผมเสียใจเหลือเกินนะป้าผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทำให้ลุงหนานหมูกับป้าคำแปงต้องสูญเสียหลานสาวที่รักยิ่งชีวิตจึงเกิดทุกข์ทรมานจิตใจอย่างสาหัสผมต้องรับบาปอันนี้แต่ผู้เดียวตัวผมเองก็ไม่สามารถจะพูดออกเท่าความจริงใจมาได้เพราะผมต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอนาคตก็หมดสิ้นถ้าหากผมค้นหาบัวแก้วกับบัวคำไม่พบวันนั้นลุงได้สนทนาปรับทุกข์กับแม่เท่าคำแปงจนลุงหนานกลับมาจากวัดแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะต่างคนก็ต่างเข้าใจกันดีและเห็นอกเห็นใจกันลุงหนานหมูได้มอบจดหมายต่างๆของลุงคืนมาให้เมื่อลุงเปิดออกอ่านก็ตกใจเพราะจดหมายทุกฉบับได้ปลอมแปลงข้อความตรงกันข้ามหมดและยังปลอมลายมือของลุงด้วยนี่เป็นการกระทำของคู่มั่นของลุงทั้งเจ้ากี้เจ้าการใช้กฎอุบายแต่งคำพูดเสียดสีแต่แล้วก็เห็นจดหมายอีก1 ฉบับผนึกซองเรียบร้อยจดหมายฉบับนี้หน้าซองสั่งลุงหนานหมูว่าถ้าหากไม่พบลุงเลยในระยะ1 ปีก็ให้เผาไฟให้หมดจดหมายฉบับนี้เป็นของสาวบัวคำตอนหนึ่งมีใจความว่าคุณพี่คงจะไม่ว่าน้องทั้งสองที่น้องหนีออกจากบ้านนะคะเพราะมีเหตุจำเป็นบังเอิญตั้งหลายอย่างมาประจวบชะตาเคราะห์ร้ายจดหมายของคุณพี่ก็ได้ทำลายหัวใจของน้องทั้งสองพอแล้วยังทางบ้านผู้ใหญ่ยังบังคับให้บัวคำแต่งงานกับบะเสี่ยใหญ่โตซึ่งใจน้องเพียงแค่นี้ไม่รู้จะช้ำชอกไปถึงไหนแต่ไม่ได้สาบานไว้แล้วว่าจะซื่อตรงต่อกันน้องจึงได้พากันออกจากบ้านธรรมะเท่านั้นที่จะระงับความทุกข์ให้สงบได้โปรดจะได้ติดตามน้องเลยน้องไปดีเมื่อลุงได้อ่านจบแล้วก็ต้องสะอื้น
กลืนความเศร้าลงในอกคิดว่าในชาตินี้จะต้องลำบากยากแค้นเพียงใดลุงจะต้องตามให้พบจนได้จากนั้นก็เที่ยวตามหาที่วัดซึ่งมีชีจำศีลมากแต่การค้นคว้าหาสองสาวที่รักนั้นเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรลุงได้ค้นคว้าแทบจะพลิกแผ่นดินโดยท่องเที่ยวสืบหาในที่ต่างๆเป็นเวลาปีๆแต่ก็ไม่ได้ข่าวคราวของสองสาวคู่ชีวิตแต่ก็ได้พบสิ่งที่ประหลาดในชีวิตของลุงว่าจะเป็นสิ่งอัศจรรย์เหตุนั้นเกิดขึ้นเมื่อลุงได้พักอยู่ในจังหวัดเชียงรายคืนหนึ่งจวนใกล้แจ้งลุงฝันเห็นบัวคำกับบัวแก้วแต่งกายสวยงามเดินยิ้มเข้ามาหาลุงแล้วก็พูดขึ้นว่าคุณพี่อย่าได้ติดตามหาน้องทั้งสองเลยเราอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วและคอยคุณพี่อยู่ในดินแดนที่มนุษย์หาไม่พบในฝันว่าลุงตกตะลึงเมื่อเห็นสองสาวดูสวยงามยังกับหยาดฟ้าบาดินงามกว่าเมื่อแรกพบพูดจากริยาสุภาพเรียบร้อยดูเธอสวยทั้งรูปสวยทั้งกริยาวาจาลุงทนไม่ไหวโผล่เข้าไปกอดเธอทั้งสองไว้คนละข้างเธอก็หัวเราะอย่างเอียงอายแต่ก็ไม่ได้ขัดขืนมันเป็นชีวิตที่สดชื่นไม่เคยมีเช่นนี้มาก่อนเลยลุงยังนึกว่าลุงอยู่บนโลกสวรรค์และก็วิมานหรือสุคติที่ใดนะมันช่างสดชื่นมีความสุขกว่าโลกมนุษย์มากมายเราพลอดรักกันใจจะขาดเป็นเวลาเท่าใดไม่สนใจแต่แล้วสองสาวก็ผลักจากอ้อมกอดของลุงแล้วก็พูดขึ้นมาวันหนึ่งข้างหน้าคุณพี่ก็จะได้มาอยู่ร่วมกันกับน้องทั้งสองเราจะได้เสวยความสุขด้วยกันทั้งสามคนจะไม่ต้องจากกันแต่วันนี้น้องจะต้องลาไปก่อนและขอให้คุณพี่หยุดค้นคว้าติดตามหาน้องได้แล้วผลแห่งความซื่อสัตย์ที่มีต่อกันตลอดมาเราจะต้องอยู่ร่วมสุขกันในวันข้างหน้าและน้องทั้งสองขอร้องให้พี่กลับไปที่กรุงเทพโดยด่วนเพราะคุณแม่ท่านกำลังป่วยและต้องการเรียกหาคุณพี่ลาไปก่อนนะคะวันข้างหน้านั้นยังจะเป็นของเรา